ค่ะสวัสดีค่ะก็กวิตาวัฒนชยังกูลค่ะแพรวค่ะเป็นศิลปินวิดีโอค่ะแล้วก็หลายๆครั้งก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยค่ะซีรีส์ชุดนี้นะคะชื่อว่าแอร์หรือว่าอากาศปกติเนี่ยเป็นศิลปินที่ใช้ฟิสิคอลของตัวเองก็คือใช้บอดี้ของตัวเองเนี่ยในการเพอร์ฟอร์มเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าเป็นทูลหรือแมชชีนต่างๆในครั้งนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้ external body หรือไม่ได้ใช้ร่างกายส่วนนอกแต่ใช้ปอดของตัวเองเป็นตัวเพอร์ฟอร์มแทนคือปอดนั่นแหละคือเพอร์ฟอร์เมอร์แท้จริงก็จะสังเกตว่าในเกือบทุกงานเนี่ยตัวเนี่ยหยุดแทบจะเรียกว่าอยู่นิ่งเป็นออบเจกต์ที่อยู่เฉยๆเลยแต่ว่าข้างในอ่ะก็กำลังทำงานในหน้าที่ดูดอากาศเนี่ยหรือว่าฝุ่นที่เป็นสีเทาเนี่ยจากในห้องแล้วก็เข้ามาในปอดเรื่อยๆอย่างอันนี้ก็เหมือนกันคือก็จะเหมือนกับว่าเป็นตัวที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นโดยที่งานชุดนี้ค่ะงานชิ้นนี้ข้างหลังนี่เลยค่ะชื่อ My Mother and I เพราะว่าเป็น co-performance กับคุณแม่โดยที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าถืออุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นโดยที่ตัวของแพรหรือบอดของแพรเนี่ยก็กำลังดูดฝุ่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาให้สำหรับโปรเจกต์ Art for Air โดยเฉพาะคือดูก็รู้ว่าดูเป็นบ้านปลอมความสมมาตรที่ผิดปกติสีที่ถูกดูตั้งใจเฟอร์นิเจอร์ที่บางทียังไม่ได้แกะฉลากหรือไม่ได้แกะห่อพลาสติกออกเลยด้วยซ้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะพูดถึงโลกที่ถูกสร้างขึ้นโลกที่ถูกอุปโลกขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะพูดถึงระบบเนาะคือถ้าพูดถึงเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงในการพูดถึงระบบวงโคจรของระบบทุนนิยมที่เลวร้ายในยุคปัจจุบันไม่ได้ที่เป็นตัวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด consequence after consequence ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เลยสร้างห้องนี้ขึ้นมาแต่ไอเดียก็คือทุกคนน่ะจะรู้สึกว่าเวลาเราอยู่แบบข้างในพื้นที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเซฟแล้วเราแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการท้าทายไอเดียนั้นในหัวว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่นที่เป็นฝุ่นพิษอ่ะเข้ามาในสเปซของคุณล่ะมันเข้ามาในร่างกายข้างในปอดของเราอยู่แล้วดังนั้นโครงสร้างของบ้านที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นบอดี้ external body ของเราแต่ข้างในบ้านก็คือเป็น internal body หรือว่าเป็นแบบอวัยวะข้างในที่ถูก invade หรือว่าถูกแบบบุกรุกด้วยฝุ่นควันจำนวนมากเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ศิลปะในการเล่าแล้วก็เชื่อว่าศิลปินคนอื่นก็ใช้ศิลปะในการเล่าแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไปค้นหาแมสเสจที่อยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เหมือนมองย้อนว่าเอ้ยเราจริงๆแล้วเราในฐานะที่เป็นคนคนนึงที่ก็อาจจะไม่ได้ทำงานในเชิงภาครัฐหรืออะไรแต่ตระหนักแล้วจะทำยังไงกับมันรู้ว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วจะทำยังไงกับมันอะไรเงี้ยสิ่งที่ดีของงานศิลปะก็คือสร้างการตระหนักให้กับคนที่มาดูแล้วพอการตระหนักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนสู่คนสู่คนไปเรื่อยๆผ่านภาษาของภาพที่มันติดตาคนก็จะแบบจำได้แล้วก็จะจำแมสเสจนั้นได้ด้วยแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่และมันยังมีอยู่และมันมีผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและทั้งปอดของเรา